ถามว่าตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลในค่ายทหาร157แห่งใครฟื้นใครฟูครับแต่พรกฉบับนี้กระดาษแผ่นหแผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับ วันนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องมาอภิปรายพรกรเงินกู้ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งที่ผ่านมาเคยอภิปรายไปแล้วหนึ่งครั้งนั่นก็คือพอรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็มีรายละเอียดมากมายครับที่พูดกันในสภาแห่งนี้แต่ผลสุดท้ายตกไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรพี่น้องประชาชนทราบดีและว,วันนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องมาอภิปราย พรกรเงินกู้5แสนล้านบาทก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นด้วยอยากจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผ่านไปยังท่านประธานว่าพวกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะคัดค้านพรกรเงินกู้เพราะการกู้เงินในสถานการณ์วิกฤตถูกต้องครับเป็นเรื่องจำเป็นเพราะวันนี้สถานะทางการเงินของประเทศไม่เหลือแล้วเงินที่ท่านใช้มากว่าเจ็ดปี มันหมดไม่เหลือแล้วเมื่อเกิดวิกฤตครั้งใดก็ต้องไปกู้มาถูกต้องครับแต่การกู้ย่อมต้องคำหนึงถึงประชาชนผู้ใช้หนี้ตัวจริงวันนี้ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินหน้าตาใสาๆสซื่อๆเดินไปบอกขอกู้เงินหน่อยครับก็คงไม่มีใครให้แต่วันนี้สิ่งที่เขาให้ คือเอาพี่น้องประชาชนคนกว่า65ล้านคนเป็นผู้ค้ำประกันเอาประชาชนไว้ข้างหลังพาไปเผชิญหน้าด้วยบอกว่าเราจะกู้มาเพื่อช่วยคนเหล่านี้คนที่ตกอยู่ในสถานะวิกฤตแต่สุดท้ายผลจะออกมาอย่างไรพี่น้องประชาชนทราบดีเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงขอบอกกับท่านประธานว่าวันนี้ที่พวกเราต้องคัดค้าน และไม่เห็นด้วยในวาระของพรกรเงินกู้ห้าแสนล้านนั้นประกอบด้วยกันสองข้อข้อแรกครับท่านประธา,า,านมันหมดแล้วซึ่งความไว้วางใจความน่าเชื่อใจของคนใช้เงินและคนกู้เงินนั่นคือผลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าที <het> ่ผ่านมาครับเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ผมบอกว่าเราพูดกันเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทมีมาตรการอะไรบ้าง ท่านประธานครับจำกันได้ในสภาแห่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองเป็นคนลุกขึ้นอภิปรายว่าเป็นการแจกเงินที่คนด่าทั้งประเทศแค่กู้มาจ่ายไปท่านยังทำให้มีปัญหามากมายถึงขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันเราชนะเรารักกันหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน รอบที่ผ่านมาการเยียวยาแต่ละครั้งพี่น้องประชาชนเขารอกันจนเยี่ยวร้ต้องไปรอกันอยู่ที่หน้ากระทรวงไปกินยาเบื่อหนูก็แล้วขู่ฆ่าตัวตายก็แล้วลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเล่าหาคนจนแล้วหาคนจนอีกจนคนจนตายหมดประเทศมาครั้งนี้ท่านบอกว่าเอาละขออีกห้าแสนล้านแก้มือถ้าภาษาชาวบ้านพูดกันทั่วไปบอกขอแก้มือหน่อยขออีกห้าแสนล้านแล้วก็ทำหน้าตาซื่อใสๆแล้วก็มาเล่า ว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรบ้างและก็บอกว่าขออีกห้าแสนล้านจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิดไปดูครับงบประมาณแผ่นดินงบประมาณพรกรกที่ท่านเขียนมาท่านพลเอกประยุทธ์ท่านน่าจะไม่เข้าใจครับว่าวันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรแน่นอนท่านโตมากับการสั่งลูกน้องยึดพื้นท่านไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนถูกยึดบ้านยึดรถหมดแล้ววันนี้เขาแค่เพียงอยากได้รับเงินไปประทังชีวิต แต่สถานการณ์ตอนนี้ครับเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ผมต้องมากล่าวอ้างในที่ประชุมแห่งนี้บทสรุปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาปี2564ที่ผ่านมานี่เองครับท่านประธานโครงการด้านสาธารณสุขพวกปรับปรุงห้องไอซปรับปรุงห้องฉุกเฉินปรับปรุงเป็นห้องความดันลบอะไรพวกนี้ยังไม่เสร็จเลยแม้แต่โครงการเดียวนั่นรอบที่แล้วมาดูแผนฟื้นฟูยิ่งเลวร้วายครับ ตอนที่จะมาขอกู้กับแบบนี้แหละครับแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อบบตอนเช้าเลยบอกว่าจะไปทําอย่างนู้นอย่างนี้คุยโม้โอ้อวดสวยหรูครับรอบที่แล้วนะเอารอบที่แล้วก่อนบอกว่าจะมีภาคเกษตรรายได้เพิ่มขึ้น1น0 0งหล้านบาทต่อปีเกษตรทันสมัยเพิ่มขึ้น5ล้านไร่มีพื้นที่เก็บน้ํา7,900ล้านลูกบาทเมตรนี่กู้มาปีหนึ่งแล้วยังไม่เพิ่มสักหยดเดียวเลยอ่ะ อีกโครงการครับไฮไลท์เลยโครงการโคกหนองนาโมเดลงบประมาณ4 0 0พันกว่าล้านบาทเบิกจ่ายไปได้17เปอร์ซเข้าไปดูโครงการภายในครับทำอะไรกันบ้างใครจะฟื้นใครจะฟูเข้าไปดูกันจริงๆสุดท้ายตั้งศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหารร5 7ห้าบแห่งถามว่าตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลในค่ายทหาร157ยห้า็แห่งใครฟื้นใครฟูครับเอาละครับท่านบอกเอ้ยนัทชาเรื่องนั้นของเก่า เราแก้มือกันใหม่ทําเรื่องใหม่ๆหนึ่งล้านล้านนั้นอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะก้าวพลาดบ้างมาดูห้าแสนล้านครับท่านตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จลุกขึ้นมาพูดวันนี้บอกว่าเราจะไปเยียวยาพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนท่านบอกว่าห้าแสนล้านนี้จะไปเยียวยาประชาชนเพราะประชาชนเดือดร้อนเปิดไปพลกรหน้าที่สี่มีรายละเอียดอยู่หนึ่งแผ่นเขียนว่าเยียวยาสามแสนล้านแล้วเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกัน ถ้าไม่ให้ผ่านพี่น้องประชาชนเหล่านี้จะไม่ได้เงินห้าแสนล้านต้องให้เรากู้ถ้าให้เรากู้พี่น้องประชาชนทุกคนจะได้เงินแต่สุดท้ายห้าแสนล้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามแสนด้านสาธารณสุขเพื่อนสมาชิก่อสักู่พูดไปแล้วเหลือสามหมื่นท่านยังไปฟื้นฟูต่ออีกแสนเจ็ดแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าโครงการอะไรใครจะฟื้นใครจะฟูเศร,รษฐกิใจใครจะพลิกมากกว่ากันยังไม่รู้ ถ้าจําเป็นจริงๆเอาเฉพาะสาธาราสุขมาได้ไหมถ้าท่านบอกว่าใช้สามหมื่นเอาสาธาราสุขมาพรลก็เอาตัวเยียวยาสามแสนล้านมาแต่นี่ไม่ใช่ท่านสอดไส้ตลอดสอดแทรกตลอดไม่รู้อยากให้ใครฟื้นใครฟูหรือรอบที่แล้วยังไม่ฟูพอเหตุผลที่สองครับที่ผมอยากจะมาพูดต่อท่านประธานวันนี้ก็คือว่าวันนี้ ถ้าเกิดการกู้เงินหแสนล้านบาทนี้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงและท่านมีความจริงใจที่อยากจะกู้เงินตัวนี้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เอาใหม่ถ้าท่านมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนท่านบอกมาเลยได้ไหมว่าถ้าเกิดกู้ห้าแสนล้านนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งพี่น้องประชาชนจะกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในกี่เดือนภายในกี่ปีรายได้ปกติของท่านจะกลับคืนมาท่านไปทํางานได้มีโอวไทม์มีเบี้ยขยนันเหมือนเดิมได้ภายในกี่เดือน จะฉีดวัคซีนเสร็จภายในกี่ปีหรือถ้าเกิดกู้เงินก้อนนี้ได้จะมีวัคซีนให้เลือกเพิ่มมีกี่ยี่ห้อพูดกันไปเลยชัดๆไปเลยและพี่น้องจะได้พี่น้องประชาชนจะได้นับเขาดาวถอยหลังเลยว่าเขาให้เงินเขาไปแล้ว เหลืออีกกี่เดือนต้องทําตามนั้นเหลืออีกกี่นาทีต้องทําตามนี้และอีกกี่วันกี่เดือนกี่เวลาเขาจะกลับคืนสู่ภาวะปกติรายได้เขาจะเข้ากระเป๋าเงินเดือนเขาจะเข้าตรงตามเวลาเบี้ยขยันและโอเวทีจะได้ทํางานเพื่อไปจุนเจือครอบครัวได้เหมือนเดิมบอกมาสิครับมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าพรกฉบับนี้มันเป็นฉบับรับรล่อๆเมื่อครั้งประชุมคลรมที่ผ่านมาก็ประชุมกันรับรับ มีกระแสะข่าวออกมาตอนแรกบอกจะกู้เจ็ดแสนล้านภายในอาทิตย์นู้นอาทิตย์นี้สุดท้ายเปลี่ยนใหม่พอมารู้อีกทีหนึง่งจะกู้ห้าแสนล้านแล้วก็ชักเข้าชักออกจะเข้าไม่เข้าสภา,าดีจะเอาอยัางไงดีและมาวันนี้ครับก็ยังไม่เห็นหน้าคนกู้ยังไม่เห็นหน้าคนใช้เงินวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่มา ไม่มาพูดต่อที่ประชุมว่าวันนี้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่าห้าอคนเนี่ยมาจากประชาชนคนห5้าล้านคนทั่วประเทศเขาเอาความรู้สึกนึกคิดจากพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติมาอยากจะมาถ่ายทอดคนที่กู้เงินคนที่ใช้เงินตัวจริงแต่วันนี้ท่านก็ให้องค์คาพยพของท่านมามันก็เลยไม่เหลือความไว้วางใจอะไรอยู่แล้วที่จะให้ผ่านต่อไปสําหรับพรกรเงินกู้ฉบับนี้เอาละครับวันนี้ สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดผมมีทางออกให้กับทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมขอให้โอกาสท่านแต่ไม่ได้เห็นแก่ท่านแต่ผมเห็นแก่พี่น้องประชาชนคนที่เขากําลังหิวกําลังอดกําลังอยากกําลังต้องเผชิญอยู่กับภาวะวิกฤตความเป็นความตายผมให้โอกาสท่านสองเรื่องด้วยกันครับทางออกแรกครับท่านเอาพรกอริองสวยฉบับนี้กลับไปแล้วไปแก้มาใหม่เปลี่ยนเป็นพรบรงบประมาณกลางปี แล้วเขียนรายละเอียดโครงการมาเลยว่ามีโครงการอะไรบ้างหนึ่งสสี่ห้าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรเรื่องสถานการณ์วิกฤตพี่น้องประชาชนจะได้อะไรในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจรายได้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่น้องประชาชนจะได้อะไรเรื่องของภาวะวิกฤตสาธารณสุขจะได้ฉีดวัคซีนอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเลขบัตรประชาชนไหนฉีดแล้วยังไม่ฉีดจะได้ฉีดบันไหนแจ้งเขาให้ถูกให้ให้ครบหมดทุกคนหรือมีวิธีที่สองทางออกง่ายๆครับ วันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ไว้วางใจคนกู้หรือคนใช้เงินท่านเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนมีทางออกย่อยๆสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองครับสองจุดหนึ่งท่านลาออกไปเลยครับเปลี่ยนคนใหม่สองจุดสองง่ายนิดเดียวครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้ไวที่สุดให้พี่น้องประชาชนตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งว่าใครจะต้องมาใช้เงินให้กับพี่น้องประชาชนใครจะต้องมาบริหารเงินในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์คาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องไปเรียนมาใหม่ไปทํามาใหม่ครับพวกผมไม่อาจปล่อยผ่านให้พรกรเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษห้าแผ่นฉบับนี้และกระดาษห้าแผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งๆท,ที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชน แต่พรกฉบับนี้กระดาษแผ่นห้าแผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับ